สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกับผมเหมือนเดิมครับนี่คือหนึ่งชั่วโมงในการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทลายโจรแก้ไขลดการกยายอำนาจรับชมได้ทาง Blue Sky Channel เท่านั้นนะครับวันนี้เราเจอกันในวันพฤหัสบดีที่19กรกฎาคมผมจัดทีมการชนะไพรินครับรับหน้าที่ดำเนินรายการเราจะมาอัดยาแรงกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้วันพฤหัสแล้วนะครับข่าวคราวต่างๆก็ยังคงความร้อนแรงอยู่เหมือนเดิมหรือไม่อันนี้ผมบอกไม่ได้ คือในใจผมเองรู้สึกว่ามันเริ่มมันเริ่มผ่อนกําลังลงสําหรับวันนี้นะครับแต่ว่าสําหรับบางคนแล้วเนี่ยก็ยังไม่ผ่อนเมื่อวานนี้ข่าวคราวที่ผมพูดไปแล้วก็มีคนตามมาโพสต์ใน Facebook ของผมเยอะพอสมควรนั่นคือข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของคุณป้าท่านหนึ่งคุณป้าทิตอินันคุณป้าหมินเนี่ยนะฮะว่าไปที่สุวรรณภูมิหรือเปล่าจะเดินทางออกนอกประเทศหรือเปล่าเป็นคนบ้าหรือเปล่า การกระทําเหล่านี้นั้นเราจะมีบทสรุปอย่างไรผมได้สรุปไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับแล้วผมเองก็คงจะต้องขอถือโอกาสใช้เวลาตรงนี้ในการที่จะบอกให้คุณผู้ชมรับทราบนิดหนึ่งเพราะามีหลายคนเหมือนกันนะครับโพสต์เข้ามาหาผมบอกว่าคุณพูดแบบนี้ได้ยังไงข่าวแบบนี้เขาไม่พูดกันเพราะว่าคนที่พูดก็เข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพผมเองอยากจะใช้เวลาเรียนกับท่านผู้ชมตรงนี้ครับว่า มันจะต้องพิจารณากันตามเจตนาของแต่ละคนในการกระทําต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เจตนาของผมคือเจตนาที่หวังดีในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมุติว่าไม่มีสื่อไหนเลยที่เอาเรื่องนี้มาตีแผ่สังคมไทยจะต้องการความจริงและเสพความจริงจากช่องทางไหนเพราะฉะนั้นผมเองอยากจะใช้โอกาสนี้เรียนไปยังคุณผู้ชมทุกคนนะครับ ว่าตราบใดก็ตามที่เราปราถนาดีต่อพระองค์ท่านเราปรารถนาดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ว่าการนําเสนอข่าวข่าวใดก็ตามอาจจะเป็นข่าวที่ออกไปในทางเสียหายต่อพระองค์แต่เราก็ต้องนําเสนอเราต้องนำเสนอเพื่อตีแผ่ความจริงว่าไอ้คนที่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยด้วยการลบหลู่ดูหมิ่นสถาบันนั้นควรจะดำเนินการอย่างไรกับบุคคลคนนั้น เพราะฉะนั้นแน่นอนครับหากเราหลีกเลี่ยงหากสื่อหลีกเลี่ยงประเทศเราก็จะจมปลักอยู่กับการหาความจริงไม่เจอเกี่ยวกับกรณีของการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพราะฉะนั้นผมเองไม่กลัวแล้วก็ไม่หวาดหวั่นต่อการนําเสนอข่าวในเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะยืนหยัดนําเสนอข่าวเกี่ยวกับด้านนี้ต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประมวลกฎหมายอาญามาตรา1น2ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุกเรื่องละฮะ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยนะครับติดต่อผ่านกันทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับ4642123นี่คือ SMS นะครับ4642123ล่าสุดส่งเข้ามาเสียใจมากที่มีทาหารอย่างสุกมพลอ้าวเดี๋ยวเรามารอดูกันเพราะว่าวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับท่านด้วย SMS รับข่าว Blue Sky News นะครับก็ได้กัน2ช่องทาง พิมพ์อส่งไปที่4142222หรือว่ากดดอกจัน414222211แล้วโทรออก Facebook Twitter ของผมเหมือนเดิมครับ worldwideweb.facebook.com และ t w i t t e r c o m s l a s h j นะครับรวมถึงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ worldwideweb.blueskychannel.tv พูดถึง blue sky แล้วนะครับวันนี้มีเอโอโอ้โหเห็นหัวเม่งเลยเอาหน้ามามาปดิดนิดนึงนะครับวันนี้มีหมวกนะครับจะมา เชิญชวนคุณผู้ชมชาวบลูสกายทุกท่านนะครับ uh, บางคนได้เสื้อไปแล้วเสื้อนี่ก็มีหลายเวอร์ชันไม่ว่าจะเป็นเสื้อสาย่อฟ้าเสื้อบลูสกายเสื้อเป็นรูปหน้าของคุณชวนหลีกภัยของคุณอภิสิทธิเวชชาชีวะตอนนี้มีหมวกมา3ส,าสีจริงๆแล้วมีมากสีมากกว่านี้นะฮะสีคือของตัวอักษรอ,อะไรแบบนี้บางอันเป็นปักสีเทาบางอันเป็นปักสีขาวนะครับ สีฟ้าสีดำนะครับแล้วก็สีขาวตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นวิธีการสั่งจองสั่งซื้อให้นะครับคุณสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับซื้อหมวกของ blue sky นะครับในราคา250บาทนะฮะโทรศัพท์มาที่เบอร์นี้ครับ02 308 1520 02 308 1520นะครับราคา250บบาทสั่งซื้อกันได้ทั่วประเทศยังไงลองโทรศัพท์ติดต่อกันเข้ามาเราจะมี ของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะครับถือว่าเป็นการอุดหนุนให้ Blue s สกายช n n e l ของเราดำเนินการต่อไปได้ในการที่จะนำสาระดีๆมาบอกแก่คุณผู้ชมก็นี่ฮะหมวกครับขึ้นให้แล้วนะครับวิธีการสั่งซื้อแล้วก็จะตั้งไว้ตรงนี้ดูกันได้เลยครับในระหว่างที่ฟังผมอ่านข่าวให้ฟังไปเรื่อยๆก็ลองตัดสินใจกันดูนะฮะเอาละครับเข้าสู่ข่าวครา,าวของเราในวันนี้แน่นอนว่าฟ้าทลายโจรยังคงไม่ทิ้งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และยังจะคงไม่ทิ้งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของร่างพระราชบัญญัติปรองดองช่วงแรกเราจะมาว่ากันในเรื่องนี้นะครับประชาธิปัตย์้านแก้รัฐธรรมนูญมาตรา309คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับกล่าวถึงแนวความคิดที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา309ก่อนอื่นก่อนจะไปเข้าเนื้อข่าวนี้จําได้หรือเปล่าครับจําได้หรือเปล่าว่าผมเคยย้ํากับผู้ชมไว้แล้วว่ารัฐธรรมนูญหากเขาจะแก้เป็นรายมาตรา หรือว่าเขาจะแก้ทั้งฉบับมาตราแรกที่เขาจะแก้มาตรานี้คืออะไรมาตราแรกที่เขาจะแก้ก็คือมาตรา309ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ผมไม่เบื่อที่จะย้ำให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันว่าทำไมมาตรานี้คุณทักษิณถึงอยากแก้นักอยากแก้หนาทำไมพักเพื่อไทยถึงอยากที่จะดำเนินการแก้ไขมาตรานี้เป็นมาตราแรก บรรดาการใดๆที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2,549ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่ร่างโดยคอมอชอที่นำโดยพลเอกสนธิบุญญรัตกรินที่ตอนนี้เปลี่ยนข้างไปได้ยังไงก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญรวมทั้งการกระทําที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าการกระทําและการนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้นั่นเองนะครับ3 0 9คุณทักษิณอยากแก้ฮะเนื่องจาก3 0 9จะปลดล็อกปลดปลดไม่ใช่ปลดล็อกปลดล็อกปลดระวางให้คุณทักษิณกลับมามีพื้นที่ยืนอยู่ในการเมืองไทยได้แบบเท่ๆกลับมาแบบคนบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งอีกหนึ่งมาตราที่เขาอยากจะแก้มากนั่นคือมาตรา237ว่าในเรื่องของการยุบพักเขากลัวกันมากครับเรื่องการยุบพัก ซึ่งจริงๆแล้วมาตราเรื่องของการยุบพักเนี่ยนะฮะหากใครก็ตามที่ไม่ได้ทำผิดกฎหมายหากใครก็ตามนักการเมืองคนใดก็ตามที่ไม่ได้ทำชั่วก็ไม่ต้องหวั่นเกรงว่าจะโดนกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรานี้กลับมาเล่นงานนั่นคือมาตรา237อีกหมวดหนึ่งคือหมวดที่ว่าด้วยสมาชิกวุฒิสภามาตรา111ถึงมาตรา121วุฒิสมาชิกในฝั่งที่มาจากการแต่งตั้ง พรคเพื่อไทยอยากจะเอาออกให้หมดเลยแล้วก็ให้สมาชิกวุฒิสภานั้นมาจากการเลือกตั้งให้หมดทั้งชุดไม่รู้เหมือนกันว่าจะปรับจํานวนคนหรือไม่จากปัจจุบันนั้นแบ่งเป็น150คนฝั่งหนึ่งมาจากตัวแทนจังหวัดละคนที่เหลือก็มาจากการแต่งตั้งนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะแก้ในรัฐธรรมนูญนอกเหนือจากนั้นแล้วก็ยังมีอีกหลายมาตราครับที่เป็นมาตราที่เป็นความลับความลับในที่นี้คืออะไรไม่สามารถจะให้ใคร ล่วงรู้ก่อนหน้าได้เลยมาตราเหล่านี้แน่นอนครับว่าเป็นมาตราที่จะสะเทือนไปถึงพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ที่คุณมิรัติกลยาศิรินักการเมืองหลายๆท่านได้ออกมาบอกแล้วว่าลำพังที่จะบอกว่าไม่แก้หมวดสองนั้นไม่ได้เนื่องจากพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์กระจายไปอยู่ในเกือบทุกแผ่นนะฮะเกือบทุกแผ่นในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกอบไปด้วยพระราชอำนาจของพระองค์ท่านทั้งสิน้นเราย้อนกลับมาที่ข่าวข่าวนี้คุณอภิสิทธิ์บอกว่า เขาอยากจะแก้309สะท้อนให้เห็นอะไรบ้างสะท้อนให้เห็นดังต่อไปนี้ครับความพยายามที่จะรื้อรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเป้าหมายสุดท้ายก็กลับมาอยู่ในเรื่องที่จะมีผลต่อคดีของพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกเท่ากับเป็นการยอมรับสารภาพว่าน,นี่คือเป้าหมายที่แท้จริงไม่ได้ทําเพื่อประชาชนครับไม่ได้ทําเพื่อคน60กว่าล้านคนแต่ทําเพื่อมนุษย์คนเดียวที่มีชื่อว่าทักษินชินวัตร เพราะฉะนั้นคุณอภิสิทธิ์บอกว่าสังคมต้องร่วมติดตามประเด็นนี้กันต่อไปประเด็นที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนต่างหากที่รัฐบาลจะต้องตอบให้ได้ว่าจะแก้ในประเด็นไหนอย่างไรพักประชาธิปัตย์นั้นพร้อมที่จะพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตราที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนการแก้ไขมาตรา309นนั้นไม่เห็นด้วยเพราะเป็นการแก้เพื่อวัตถุประสงค์ให้คุณทักษิณลบล้างคดีต่างๆไปได้ คุณอภิสิทธิ์กล่าวว่าเป็นกรณีเมื่อวานนี้ที่ผมไม่มีเวลาเล่ารายละเอียดให้คุณผู้ชมฟังครับความคิดเห็นของคุณอุกฤษบงคลน,นาวินประธานคออนอทอที่ออกมากล่าวว่าให้มีการเลือกเอารัฐธรรมนูญฉบับปี2517มาเป็นตัวตั้งจากนั้นให้มีการทำประชามติโดยเอารัฐธรรมนูญปี2550เทียบกับปี2517ว่าเขาชอบฉบับไหนมากกว่ากันจากนั้นจัดทำประชามติถ้าเห็นด้วย ว่าชอบกับรัฐธรรมนูญมาตราอ่ะไม่ใช่ฮะรัฐธรรมนูญฉบับ2,550ก็ดำเนินการแก้ไขกันต่อไป <S <S คุณอภิสิทธิ์บอกว่าเวลานี้มันไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับไหนที่สมบูรณ์ครับรัฐธรรมนูญปี2517ในสมัยนั้นเนี่ยถือว่าก้าวหน้ามากสุดท้ายแนวความคิดแบบปี2517ก็มาถูกปรับปรุงใช้ โดยร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ฉบับประชาชนฉบับที่พักเพื่อไทยบูชานักบูชาหนานั่นคือรัฐธรรมนูญฉบับปี2540เพราะว่ารัฐธรรมนูญปี2540ไม่ต้องการให้อำนาจทั้งหลายอยู่เฉพาะในมือของรัฐสภาหรือว่านักการเมืองดังนั้นหากจะย้อนไปใช้ปี2517เข้าใจได้ครับบริบททางการเมืองในปี2517เขาถือว่า โอ้โหรัฐธรรมนูญปี2517นี่มันสุดยอดจริงๆในสมัยนั้นแต่เมื่อเวลาเดินทางมาจนถึงตอนนี้ครับปี2555รัฐธรรมนูญปี2517เป็นรัฐธรรมนูญที่อยากจะเรียกได้ว่าล้าสมัยไปหรือไม่สำหรับการนำมาเป็นกฎหมายแม่บทในการปกครองประเทศไทยในพอสอนี้เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากรัฐธรรมนูญปี2517ถ้าเราอยากจะใช้ฉบับนั้น เท่ากับเราปฏิเสธหลักการของการตรวจสอบทวงดุลเป็นประสบการณ์ที่เราผ่านมาแล้วรัฐธรรมนูญปี2517นั้นไม่มีองค์กรอิสระไม่มีสารรัฐธรรมนูญไม่มีสารปกครองไม่มีปปอชอไม่มีผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีองค์กรอิสระอีกหลายองค์กรองค์กรอิสระเหล่านี้นั้นเกิดขึ้นหลังจากมีรัฐธรรมนูญปี2540ครับเพิ่มโอกาส ในการที่จะสร้างองค์กรแล้วก็กลุ่มบุคคลเพื่อมาตรวจสอบถ่วงดุลและคานอำนาจของนักการเมืองก่อนที่ประเทศไทยจะมีรัฐรมนูญปี2,540เราไม่มีองค์กรอิสระในการตรวจสอบครับอำนาจทั้งหมดนั้นตกอยู่กับ3ขาของอำนาจอธิปไตยรัฐสภาหรือว่าอำนาจนิติบัญญัติรัฐบาลหรือว่าอำนาจบริหารแล้วก็ศาลซึ่งเป็นอำนาจตุลาการนะฮะ แต่รัฐธรรมนูญปี2540นั้นเจตนารมณ์ก็คือต้องการที่จะให้มีองค์กรอิสระขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลจริยธรรมและพฤติกรรมของนักการเมืองเพราะฉะนั้นคุณอภิสิทธิ์ไม่เห็นด้วยกับการที่จะไปเอารัฐธรรมนูญปี2517มาเป็นตัวตั้งในการพิจารณาเปรียบเทียบกับปี2550ในการที่จะมาเป็นตัวตั้งในการทำประชามติของประชาชนชาวไทยนะครับ คุณอภิสิทธิ์กล่าวทิ้งท้ายว่าไม่ควรที่จะมานั่งถกเถียงกันว่าเอาฉบับ2,517 2,540หรือว่า2,550ไม่ใช่สาระสำคัญว่าเราควรจะเอาฉบับไหนมาครับมันควรจะมาดูระบบที่เราต้องการอยากปรับปรุงว่าคือตรงไหนเข้าใจไหมฮะไม่ต้องไปดูว่าเป็นฉบับไหนไม่ต้องไปดูฉบับไหนก็ตามวางทิ้งไว้เลยนะฮะจากนั้นมาดูกันว่าอยากแก้ตรงไหน อยากปรับปรุงให้ระบบของเมืองไทยเป็นตรงไหนเพราะฉะนั้นเราจะไม่ล็อกตัวเองไว้กับรัฐธรรมนูญฉบับใดก็ตามหากคิดวิธีการขึ้นมาใหม่ได้ก็นำเสนอกันขึ้นมาครับเราจะไม่ล็อกโดยเอาอาดีตมากำหนดอนาคตของเราว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของเราจะต้องไปเหมือนกับรัฐธรรมนูญฉบับนู้นฉบับนี้ฉบับนั้นในอดีตที่ผ่านมามันล็อกตัวเองฮะประวัติศาสตร์สอนให้ เราเรียนรู้และจดจําในอดีตที่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผิดพลาดนั้นมันย่อมจะเป็นข้อมูลสําคัญในการมาพัฒนาสิ่งใหม่นักการเมืองไทยนักวิชาการไทยครับโยนไอเดียของท่านลงมาตรงกลางเลยฮะว่าอยากจะให้รัฐมนูญฉบับใหม่นั้นเป็นอย่างไรหากจะมีการแก้กันจริงๆโดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับรัฐมนูญฉบับไหนเลยที่ผ่านมาในอดีตนะครับ ส่วนในกรณีที่อยากจะมีตัวเปรียบเทียบนั้นมันมันก็ไม่จําเป็นนะฮะว่าว่าเราจะต้องมีตัวเปรียบเทียบผมเอาง่ายๆนะครับในกรณีของการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมขออธิบายคุณผู้ชมแบบสั้นๆง่ายๆโดยการเปิดรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราไปกันที่มาตรา165ซึ่งเป็นมาตราเกี่ยวกับเรื่องของการทําประชามติเป็นมาตราที่รัฐธรรมนูญเขียนวางกรอบไว้คร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของการทําประชามตินะครับ ในวักวักหนึงซึ่งผมอยากจะอ่านให้คุณผู้ชมฟังเป็นวักที่เป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นหากประเทศไทยอยากจะมีการแก้รัฐรธมนูญและทำประชามติก่อนการออกเสียงประชามติครับรัฐต้องดำเนินการให้ข้อมูลอย่างเพียงพอและให้บุคคลฝ่ายที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบกับกิจการนั้นกิจการนั้นคืออะไรกิจการนั้นก็คือการแก้ไขรัฐมนูญ รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าก่อนจะออกเสียงประชามติรัฐบาลควรจะจัดให้มีการดำเนินการให้ข้อมูลที่เพียงพอกับประชาชนให้บุคคลฝ่ายที่เห็นชอบกับการแก้นั่นคือฝ่ายรัฐบาลพักร่วมรัฐบาลกับบุคคลฝ่ายที่ไม่เห็นชอบกับกิจการนั้นก็คือทางฝั่งพักฝ่ายค้านพักร่วมฝ่ายค้านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างเท่าเทียมเพียงแค่นี้ก็พอครับถ้าสมมติว่าจะมีการทำประชามติ ก็ไม่ต้องไปยกรัฐมนูญฉบับไหนไมาเป็นตัวตั้งในการเปรียบเทียบรัฐบาลจัดเวทีกันมาเลยครับไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยเปิดโอกาสให้คนของทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยออกมายื่นข้อมูลออกมาบอกข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ว่าอยากจะแก้เพราะอะไรมีมาตราไหนอยากจะแก้บ้างอาจากนั้นฝ่ายรัฐบาลลงไปฝ่ายค้านขึ้นมามาให้ข้อมูลบอกประชาชนว่าไม่เห็นจะต้องแก้เลยรัฐมนูญไม่ต้องแก้เราก็ไม่ตาย มาแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนดีกว่าจะไปแก้ทําไมรัฐธรมนูญเปิดเวทีแบบนี้ไปเรื่อยๆ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 ใช้เวลา1เดือนใช้เวลา2เดือนจากนั้นเมื่อคิดว่าเต็มเปี่ยมเพียงพอแล้วประชาชนมีข้อมูลที่จะกลับไปนั่งคิดที่บ้านก่อนจะออกไปลงประชามติว่าเอ๊ะแก้ดีหรือไม่แก้ดีจากนั้นทําประชามติประชามติออกมาว่ายังไงเคารพอย่าออกมาประท้วงกันอีก ประชามาติออกมาบอกว่าแก้เอาแก้ดําเนินการแต่ถ้าประชามาติออกมาไม่แก้ก็ไม่มีดันทุรังนะนะครับไม่มีปิดสีแยกไม่มีเผาบ้านเผาเมืองไม่มีเกณฑ์คนมาจากที่ต่างๆแล้วนะครับจบกันเพียงแค่นี้นี่ก็คือหนทางตัวอย่างที่ระวังบล็อกคร่าวๆไว้ว่าถ้าเราจะทําประชามาติถ้าเราจะแก้รัฐธรรมนูญเราก็ควรจะดําเนินการไปตามวิถีทางนี้เอาละครับเรามาดูกันต่อนะฮะ คุณจุริลนลักษณะวิสิ์ประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่รวมฝ่ายค้านหรือประธานวิบค้านโพสต์ข้อความลงบน Facebook ส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องของการนำรัฐธรรมนูญปี2 5 1 7มาเป็นแม่แบบเนี่ยนะครับคุณจุรินโพสต์ว่าไม่เห็นด้วยกับการกดดันให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้ลงมติว่ารัฐสภาต้องฟังคำวินิจฉัยศาลร,รัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะเท่ากับข้อหนึ่งเอารัฐสภาเป็นเครื่องมือลบล้างคำวินิจฉัยศาล ซึ่งยังไงก็ลบล้างไม่ได้เพราะคำวินิจฉัยมีผลผูกพันทุกองค์กรอ้าวอันนี้ขยายความนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมอ่านให้จบก่อนค่อยขยายความข้อ2เท่ากับเปิดทางให้เสียงข้างมากลากเอาสถาบันนิติบัญญัติไปขัดแย้งกับสถาบันตุลาการทางออกที่ดีที่สุดคือรัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารต้องเป็นตัวอย่างในการเคารพกฎหมายและคำวินิจฉัยของศาล ส่วนกรณีความคิดให้ประธานรัฐสภาเชิญวิบสามฝ่ายไปหารือว่าควรแก้ไขรัฐรมนูญมาตราใดด้วยวิธีใดนั้นตนเห็นว่าข้อหนึ่งไม่ใช่ภารกิจของฝ่ายค้านเนื่องจากยังไม่ได้มีความคิดในเรื่องการแก้ไขรัฐมนูญในขณะนี้การแก้ไขรัฐมนูญเป็นความปรารถนาของรัฐบาลหากจะเชิญจึงควรเป็นการเชิญหารือกันเองเฉพาะในหมู่ผู้ที่มีความประสงค์จะแก้รัฐธรรมนูญด้วยกันเท่านั้น 2. เห็นว่าสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลไม่ควรเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญต่อไปเพราะจะทําให้ประเทศจมปลักอยู่กับความขัดแย้งไม่มีที่สิ้นสุดอ้าวอันนี้เรากลับมาที่จะวิเคราะห์กันนะครับคุณผู้ชมเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ของคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิประธานวิบฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยอะ่ะที่รัฐสภาอยู่ดีๆเรียกประชุมร่วมประชุมร่วมรัฐสภาคือประชุมกันหมดเลย6 0 0คนเกือบ600อ้อไม่ใช่6 0 0สิเท่าไหร่650คนตอนนี้มี640 849คนผมไม่แน่ใจจำนวนนะแต่ว่าเรียกประชุมหมดเลยนะครับเพื่อลงมติว่ารัฐสภาต้องฟังคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญหรือไม่มันเป็นการลงมติที่แปลกประหลาดไม่ต้องลงมติต้องฟังเข้าใจไหมครับเนี่ยคือจะไปลงมติทำไมว่ารัฐสภาต้องฟังคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญหรือไม่กฎมันมีอยู่ว่าต้องฟังไงครับเนี่ย กฎมันมีอยู่ว่าต้องฟังและถ้ารัฐบาลจะหวังว่าเอาเสียงข้างมากลากไปเพราะว่าเมื่อเรียกประชุมร่วมรัฐสภาแล้วยกมือท่านชนะชัวและท่านจะชนะในประเด็นไหนท่านจะชนะในประเด็นที่ว่าไม่ฟังคําตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญอา้าวท่านก็เอาประเทศไปจมปลักอยู่กับอยู่กับเรื่องเดิมๆก่อนที่ศาลท่านจะอกมานั่งบันลังอ่านคําพิพากษาเมื่อสุกที่แล้วอะฮะ เราจะย้อนอดีตกลับไปสู่ความขัดแย้งทําไมในเมื่อศาลท่านมีการอ่านคําพิพากษามาแล้วว่าเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แล้วไอคนที่ฟังดันจะมาเรียกประชุมร่วมกันว่าเอ้จะฟังเขาดีหรือเปล่ามันใช่เรื่องที่ไหนล่ะครับแล้วข้อที่สองเอ่อมีการเอาเอ่อไม่ใช่ครับข้อที่1เอารัฐสภาเป็นเครื่องมือในการลบล้างคําวินิจฉัยของศาลนะครับ หากยกมือขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่เห็นด้วยลบล้างคำวินิจฉัยศาลเลยลักลั่นกันต่อไปประเทศไทยหาทางออกไม่เจอซึ่งยังไงก็ลบล้างไม่ได้ด้วย<ม> <atz. S 2> เนื่องจากคำวินิจฉัยมีผลผูกพันทุกองค์กรครับเอาไปเปิดรัฐธรรมนูญด,ด,ดูเปิดรัฐธรรมนูญดูเลยครับมาตรา216มาตรา216ว่าด้ว่าในเรื่องของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กรน่ะรัฐบาลรัฐสภามีผลผูกพันหมดแล้วฮะ เนี่ยครับนอกเหนือจากนั้นแล้วก็จะเชิญวิบสามฝ่ายไปหาหรือว่าควรแก้ไขรัฐธรรมนูนมาตราใดคุณจุริน์กกมาถแถลงข่าวประมาณว่าผมสรุปให้ฟังว่าวิปฝ่ายค้านไม่ไปฮะเพราะไม่อยากแก้ไม่ต้องมาเชิญมาหารือกันหน่อยแล้วเราจะแก้รัฐธรรมนูญมาตราใดเราไม่ไปเพราะไม่อยากแก้เลยสักมาตราครับมันดีอยู่แล้วถามว่าประเทศเดินหน้าต่อไปได้หรือเปล่า ถามว่าประเทศนั้นจะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตรงเนี้ยที่ประชาชนกําลังเดือดร้อนอยู่เกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตประจําวันค่าแรงเรื่องของพลังงานเรื่องของเกษตรกรผลผลิตทางการเกษตรราคาต่างๆสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตอนนี้ที่รัฐบาลเนี่ยมีการวิเคราะห์ไปตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของรัฐบาลังเป็น2หลักอยู่เลยครับสวนทางกับภาคเอกชนภาคประชาชนเขาวิเคราะห์กันมาเลขหลักเดียวทั้งนั้น สถานการณ์เหล่าเนี้ยแวดล้อมที่มันเป็นสถานการณ์ที่คุณควรจะเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไปเอาใจใส่มันเนี่ยถามว่าไม่แก้รัฐธรรมนูญท่านแก้ไขปัญหาได้ไหมได้ครับได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่เห็นความสําคัญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนี้เพราะฉะนั้นวิฝ่ายค้านออกมาประกาศอย่างชัดเจนว่าไม่ไปฮะไม่ไปหาหรือใดๆทั้งนั้นนะครับเอาละครับเบรกนี้กําลังจะหมดนะฮะผมย้ําเรื่องของปรองดองอีกครั้งหนึ่งครับ เพราะว่าวันนี้มีข่าวมาจากคุณสามารถแก้วมีชัยสอสอเชียงรายพักเพื่อไทยจําได้ไหมครับท่านเป็นประธานคณะกรรมาการาแล้วก็เป็นผู้เสนอร่างปรองดองด้วยเปิดเผยว่าตอนนี้ยังไม่มีการหารืออย่างเป็นทางการเรื่องการถอดถอนพระราชบัญญัติปรองดองออกจากการประชุมรัฐสภา,าจะมีการเปิดประชุมรัฐสภากันนะครับแล้วก็ยังไม่มีการถอนออกเพราะคนที่จะถอนออกได้คนอื่นทําไม่ได้ครับต้องเป็นคนที่เสนอยติก,ก็คือท่านนี่แหละ หนึ่งในนั้นนะน,นะเพราะว่าปรองดองก็มีหลายฉบับมี4ฉบับด้วยกันเนี่ยนะครับยังไม่มีใครถอนออกเลยสักฉบับเดียวนะครับมีความกังวลกันว่า1สิงหาเปิดสภามาจะเอาอันนี้มาเป็นวาระแรกเลยหรือเปล่าท่านก็ต้องคิดดีๆนะครับประชาธิที่ปัดเองนะครับได้ไปเปิดเวทีเดินหน้าผ่าความจริงหยุดพรบปรองดองจอมปลอมแก้รัฐธรรมนูญล,ล้างผิดคนโกงก่อนจะปิดเบรกนี้ผมกลัวคุณผู้ชมลืมครับ มีเพจเพจหนึง่งอยากให้คุณผู้ชมดูเปรียบเทียบกันระหว่างการแก้รัฐธรรมนูญหรือว่าไม่ใช่ฮะเปรียบเทียบกันเกี่ยวกับเรื่องของร่างพระราชบัญญัติปรองดองเราไปดูกันครับเทียบกันง่ายๆเตือนความจํานะครับปรองดองฉบับมาร์ก VS ปล้นยุติธรรมเพื่อแมวนะครับดูนะฮะปรองดองฉบับมาร์กเดินหน้าหาความจริงตามกระบวนการยุติธรรมข้อ2นิรโทษกรรมเฉพาะคดีทําผิดพระราชกําหนดฉุกเฉิน ไม่รวมคดีอาญาเผาบ้านเผาเมืองนะฮะแยกกันครับต้องหาความจริงก่อนว่าใครมันเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาไม่ต้องไปยิรโทษให้กับมันแต่ใครทําผิดพระราชกําหนดฉุกเฉินโอเคนิรโทษได้ข้อ3ไม่ยิรโทษคนโกงไม่คืน4 6หมื่นล้านให้คนร้นชาติเพราะมันไม่เกี่ยวกับการปลองดองกระบวนการโกงเงินประเทศชาติไปไม่เกี่ยวกับการปลองดองและไม่ควรให้อภัยข้อส ไม่ปล่อยผีบ้านเลขที่ร้อยเก้าคนโกงเลือกตั้งบ้านเลขที่ร้อยสิบเอ็ดเราไม่พูดถึงนะครับเพราะโดนปล่อยไปแล้วตอนนี้เหลือบ้านเลขที่ร้อยเก้ามาจากพรักพลังประชาชนจอนตอนถูกยุบไม่ปล่อยข้อห้าไม่ล้มล้างคำพิพากษาสารดีกาไม่ทำลายระบบยุติธรรมข้อหกไม่นรโทษกรรมให้อภิสิทธิสุเทพเคารบกระบวนการยุติธรรมนี่นะฮะเราไปทางฝั่งขวาบ้างครับปล้นยุติธรรมเพื่อแมวข้อหนึ่งเลิกหาความจริง91ศพ ตายฟรีตายฟรีนะ91ศพอะ่ะเขาจะไม่หาความจริงกันแล้วเขาจะนิรโทษให้คนยิงคุณรู้หรือ,อยังว่าใครยิง91ศพเนี่ยรู้หรือ,อยังใครยิงยังรู้ไม่หมดนะครับข้อ2นิรโทษกรรมเจ้าหน้าที่รัฐอภิสิทธิ์สุเทพนิรโทษกรรมพวกเผาเมืองปล่อยผีบ้านเลขที่ร้อยเอ้างเพื่อปรองดองถามว่าไอตอนพักพลังประชาชนถูกยุบแล้อยเกคนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอะ่ะ ไปให้อภัยเขาเราบ้านเมืองปรองดองตรงไหนไม่เกี่ยวกับความปรองดองเลยเขาทำผิดกฎหมายข้อ5ครับล้มคดีคอตอสอทั้งหมดแม้วและพวกไม่ติดคุกล้มล้างคำพิาพากษาสารีกาแม้วไม่ติดคุก2ปีได้เงินปรนนชาติคืน4 6หมื่นล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยข้อ7ผู้ที่บิดเบือนความจริงใส่ร้ายด่าทออาฆาตมาตรายสถาบันพระมหากษัตริย์พนผิดด้วยครับ เหมาวรวมนะครับเขารวมข้อ8ทําลายระบบยุติธรรมของประเทศเพื่อนักโทษชายทักษิณทางด้านล่างครับคุณอภิสิทธิ์กล่าวในสภาผู้แทนราษฎรผมให้สองต่อหอนึ่งยานี้เราโทษผมคุณสุเทพและคุณทักษิณอย่างนี้ผมเอาครับถ้าจะต้องตอบโจทย์คุณทักษิณด้วยก็ให้วางให้ประชาชนตัดสินใจอย่าทําลายระบบประเทศคุณนภดลออกมาไม่รับคําท้าเพราะว่าคดีอภิสิทธิ์สุเทพมีมูลค่าไม่เท่าทักษิณ ปลองดองไม่ใช่การพนันไม่รู้เถียงประเด็นอะไรมั่วไปหมดแล้วนะครับคุณนพดลนะครับที่คุณอภิสิทธิ์ออกมาท้าก็คือเอาไหมล่ะคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพคุณทักษิณไม่ต้องติดคุกนอกนั้นเนี่ยนี่เราโทษให้คุณคุณทักษิณคุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์ขึ้นศาลกันนอกนั้นให้อภัยให้หมดคุณทักษิณยังไม่เอาเลยยังไม่เอาเลยยังไม่กลับประเทศเลยนะฮะมันก็แสดงให้เห็นว่าจะกลับประเทศก็ต่อเมื่อ ล้างปิดทให้ตัวเองก่อนพักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้ายังมีข่าวเรื่องของการกุกข่าวเรื่องของการหนีทหารของคุณอภิสิทธิ์ข่าวเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการติดตามการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในกรุงเทพมหานครแล้วก็ตามคุณปูไปเที่ยวเยอรมันฝรั่งเศสกันหน่อยช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในฟ้าทลายโจรครับ